สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพอดีมีน้องสอบถามมานะคะว่าเข้าฤาษีเนี่ยเพาะยังไงขยายพันธุ์ยังไงนะคะจริงๆแล้วเข้าฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง่ายขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะแล้ววันนี้พี่ดีจะพามาขยายพันธุ์นะคะแล้วก็เพาะให้ดูนะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะพี่ตีก็มีกระเช้าใหญ่เป็นช่อใหญ่เลยนะคะซึ่งแขวนไว้ด้านหลังอะค่ะพอดีมีออเดอร์จากทางลูกค้านะคะเขาสั่งมานะคะเขาอยากได้มากก็เลยจะส่งไปแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะคะช่อใหญ่ก็เหลือเฉพาะที่เราเพิ่งเริ่มเพาะไว้นะคะการเพาะก็ไม่ได้ยากดูแลก็ไม่ได้ยากนะคะจริงๆแล้วนะคะเข้าฤาษีเนี่ยจริงๆเขาเป็นพืชที่เขาไม่มีรากนะคะการขยายพันธุ์ก็ได้ธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาฤาษีเขาจะชอบแดดชอบแสงชอบลมนะคะเราก็เอามาแขวนไว้ให้โดนแดดลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งก็เป็นนิสัยโดยธรรมชาติของเขาฤาษีอยู่แล้วนะคะคนที่ซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่เพาะแล้วก็ปลูกไว้เนี่ยต้องการที่จะนำไปเพื่อกันแดดนะคะก็เราก็อย่างบ้านที่มีกระจกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปแขวนไว้นะคะเขาก็จะห้อยยาวลงมาประมาณเป็นเมตรก็มีนะคะก็โดยธรรมชาติของเขาฤาษีเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะทานหรือหาอาหารโดยอากาศนะคะโดยความชื้นนะคะฉะนั้นเขาฤาษีเนี่ยเขาก็เลยเป็นตัวช่วยนะคะช่วยในการดูดซับพวกอากาศมลพิษพวกฝุ่นแล้วก็พวกสารเคมีให้กับเราได้นะคะถ้าปลูกไว้เนี่ยก็จะดีมากนะคะแล้วก็ในเรื่องการอย่างเราอ่ะเพาะแล้วก็ปลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะก็ในเรื่องการให้น้ำรดน้ำเนี่ยเราก็ให้โดยการฉีดพ่นเป็นละอองหรือว่าไม่มีเวลามากๆเนี่ยตามคลิปที่ผ่านมาพี่ตีก็ใช้วิธีเอากระเช้าทางกระเช้าอะค่ะเปิดน้ำใส่กะละมังไว้นะคะแล้วก็จุ่มลงไปนะคะแล้วก็ยกขึ้นแขวนอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะเป็นการให้น้ำเขาได้ทั้งสองแบบนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีพามาเลือกดูวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็ให้ดูตัวอย่างนะคะที่ว่าขยายพันธุ์ไว้แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีให้ดูใกล้ๆนะคะอย่างตัวอย่างอย่างกระเช้านี้ช่อนี้นะคะเมื่อก่อนอ่ะจะให้แขวนเข้าไว้ตามซอกเล็กๆแค่นี้เองอะนะคะซึ่งจำนวนไม่เยอะและตอนนี้คือเขาเริ่มแบบแผ่ขยายเยอะแล้วนะคะก็สำหรับกระเช้านี้ก็ประมาณใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่านะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการขยายพันธุ์ระยะเวลาพอกันเลยนะคะซึ่งอย่างกระเช้าใหญ่เนี่ยวิธีการเลือกนะคะเราจะไม่เลือกต้นกระเช้าที่เขาแบบเป็นสีน้ำตาลนะคะให้เลือกเด็ดลงมาเนี่ยเด็ดออกมาเนี่ยที่มันเป็นออกเป็นสีเขียวนะคะอย่างเงี้ยค่ะเด็ดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เด็ดเขาลงมาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เด็ดอย่างเงี้ยค่ะเด็ดออกมาได้เลยนะคะแล้วเราก็แค่เอามาวางพาดกับกิ่งไม้กับกระเช้าที่เราต้องการที่จะให้เขาเติบโตขยายพันธุ์ให้กับเราต่อนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะอย่างพี่ตีจะคือก็แค่วางอย่างเงี้ยค่ะวางไว้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเราต้องการจะให้เขาขยายตรงไหนก็วางไว้ได้เลยนะคะเขาก็จะค่อยๆยืดยาวออกมานะคะเนี่ยค่ะอย่างใบของเขาเนี่ยจะค่อยๆยืดออกมานะคะก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเร่งให้เขาเติบโตเร็วขยายพันธุ์ได้เร็วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เพิ่มพวกปุ๋ยนะคะอย่างพี่ตีก็จะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะฉีดพ่นนะคะเจือจางกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นให้เขาเดือนหนึ่งก็สักครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นวิธีการปลูกที่แบบ
ไม่ยากนะคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันหลุดออกมานะเมื่อสักครู่พี่ตีได้เด็ดออกมานะคะอันนี้เราก็วางใส่ไว้ได้เลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เขาก็เริ่มแบบห้อยลงมาเมื่อก่อนอ่ะจะพี่ตีเอามาวางไว้ขนาดเท่านี้เองอ่ะเอามาวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็เริ่มแบบห้อยลงมาแล้วเนี่ยค่ะดูลักษณะของเขาแต่ตอนนี้คือเขายังไม่มีดอกนะโดยธรรมชาติเขาฤาษีได้ถ้าแก่แล้วอายุเขาถึงเกณฑ์แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีดอกเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะค่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันก็เขาก็เริ่มแบบมียอดมีอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะมียอดอ่อนๆออกมาซึ่งเป็นการขยายแล้วก็เพาะง่ายมากนะคะอย่างอันนี้ก็ลองม้วนเขาไว้นะคะอย่างเงี้ยค่ะม้วนเขาไว้เขาก็ไม่ต้องแบบทําอะไรเขาอะค่ะก็แค่ฉีดพ่นน้ําให้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ขยายออกให้เราเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มแบบตรงใบเขาค่ะจะชี้ออกมาเริ่มยืดยาวออกมาค่ะเนี่ยเป็นการเพาะที่แบบง่ายมากนะคะดูแลไม่ยากเลยนะอย่างนี้นะคะทำขดลวดวางให้เขาอย่างเงี้ยค่ะทำขดลวดแล้วก็เอามาพาดวางไว้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยืดยาวลงมาห้อยลงมาให้กับเรานะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูเนาะวิธีการขยายเขาฤาษีนะคะเพาะขยายพันธุ์ยังไงนะคะซึ่งเป็นการเพาะขยายที่แบบง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ดูแลง่ายนะคะแล้วก็มีคุณประโยชน์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะช่วยบังแดดบังลมนะคะในโดยเฉพาะบริเวณบ้านที่เราร้อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยได้นะคะดูดซับพวกเคมีให้กับเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาแนะนำเนาะให้รู้จักนะคะการดูแลการขยายพันธุ์เขาฤาษีนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องที่เคยถามพี่ตีไว้นะคะว่าทำยังไงนะคะค่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.